ทุกคนมารวมตัวทำอะไรกันมีงานก็ควรจะทำกันไปไม่ใช่มารวมตัวกันแบบนี้ตอบหน่อยว่าใครเป็นคนต้นคิดผมเองครับแล้วผมบอกได้เลยนะงานนี้นะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะน้องๆ นี่ก็จะออกตามผมทั้งนั้นแหละครับพี่คือว่ากูไม่เคยพูดนะว่ากูจะออกตามไปด้วยเนี่ยก็เมื่อกี้มึงยังพูดอยู่เลยหยิบโทรศัพท์อันนี้แหละครับผมต้องทำมึงก็พูดอยู่เมื่อกี้ยังไงครับไม่ใช่แล้วล่ะยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนายมีงานต่ออ๋อผมเนี่ยพร้อมด้วยสวัสดิการก็ใช่ไงแต่ถ้าพี่ไม่ให้ผมก็จะพากันออกถ้าผมออกตั๊กก็ออกไม่ออกพี่ไม่เอาเอาก็เมื่อกี้พูดกันแล้วไงตั๊กเอาให้รู้เรื่องคุยกันดีๆไอ้ตั๊กที่เราบอกไว้ไงพี่ออกไอ้ก็ออกไงไม่เคยพูดไม่เนี่ยเฮ้ยไม่เอาทำไมมึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยฮะทำไมพี่เป็นคนอย่างนั้นอ่ะทุกวันนี้เนี่ยพี่อยู่พี่นุ้ยพี่อยากจะได้มุกอะไรพี่อยากจะปรึกษาอะไรสกิดอะไรได้มุกเดี๋ยวนั้นกูหาเองได้เว้ยไอ้มุกอย่างเงี้ยพี่นุ้ยตราบใดที่คนเรานะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากถูกต้องแจ๊ดไม่ต้องไปสนใจหรอกใครทำร้ายจิตใจเราเขาทำร้ายจิตใจเราแสดงว่าเขาไม่รักเราถูกต้องพี่อึดอัดใช่ไหมอึดอัดมากถ้าอึดอัดมันก็ต้องออกออกอยู่แล้วพี่ออกไหมออกออกเลยพี่ไปแจ๊ดไปอะไรครับเอ้าออกไงพี่ใครไม่เกี่ยวกับผมพี่รั่วปะเนี่ยเอาไปใหญ่แล้วก็บอกออกไงออกก็ออกสิเอาแจ๊ดเลื่อนนะคะเลื่อนรถให้หน่อยได้ไหมคะเอ้ยนี่คุณเขากำลังหน้าสิวหน้าขวานกันอยู่เลื่อนรถอะไรนักหนานี่คุณหนูต้องรีบออกไปคุณมีคุณธรรมไหมพวกผมตั้งกี่คนฮะก็คุณแค่รถคันเดียวอ่ะคุณก็รอพวกผมก่อนที่ขออีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะผมขออีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะใช่สัญญาเดี๋ยวเคลียร์รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวขยับเลยกระดีครับดีครับลงมาเลยเรื่องใหญ่ละโอ้โหพลังงงกระเป๋าด้วยเอ้านักคอมสวัสดีครับผ่านร้านคิดถึงนักคอมก็เลยซื้อบาจางมาฝากโอ้ขอบคุณมากครับว่างๆแล้วไปตกสิบบ้างสิใช่ครับเดี๋ยวขอบใจมากคุณเอครับผมทำงานต่อเลยนะครับทำงานต่อเลยครับผมไงค่อยๆดึงลองบาจางกูหล่นค่อยๆดึงไงบาจางจบ10 นาทีแล้วค่ะเมื่อไหร่พี่จะไปย้ายรถให้หนูสักทีอะคะเฮ้ยพูดไม่ไหวแล้วเรื่องใจเย็นแล้วมึงจะไปเดินเบียดกันทำไมตรงนั้นอะพวกเรากำลังมีปัญหากันอยู่คุยกันยังไม่ลงตัวแล้วนี่ร้องอะไรเนี่ยพวกพี่มีความทุกข์แต่น้องมายืนขำคุณให้เกียรติเขาด้วยนะฮะคนเขาเรายังเครียดคุณมาหัวเราะพี่จะย้ายรถหรือไม่ย้ายน้องไม่ไปคุยกันเรื่องอาวุธเลยเหรอนานแล้วหลายรอบแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะทำมาหากินประท้วงอะไรกันนักนักรถที่ขวางรถน้องอยู่ทะเบียนอะไรต่อเต่าดอเด็ก888ต่อเต่าดอเด็ก888เฮ้ยไม่ใช่รถพี่ละอันนี้ไม่ใช่รถพี่อ้าวรถเองครับจะเป็นเอเลี่ยนอยู่แล้วนะไปย้ายรถได้หรือยังแล้วถ้าผมไม่ย้ายอ่ะหนูก็ฝันพี่โธ่ชีวิต มีแต่คนจ้องฟันเรา